ชาวบ้านเขาบูชาขอบทนาสาธุกับคุณแม่คุณพ่อคุณปู่ย่าตายายและเจ้านาคด้วยในวันนี้ที่บวชแทนคุณพี่ดอนมาดาบวชให้นานๆไปเลยนะพ่อนาคนะบวชไม่ต้องเสื่อมบวชให้เป็นสมภารเจ้าว่านวัดไปเลยบวชให้แฟนนาคนาคนัทจักรเขาจะมีแฟนหรือเปล่าไม่รู้รูปหล่ออย่างเงี้ยไม่น่าจะรอดนะเนี่ยเราเจอคู่เราแล้วเจอคู่หมอไอ้สอนแล้วคนไหนเลือกเลยโอ้โหโชว์ให้คนเขาบูชาบวชให้รู้คุณค่าน้ำนมถ้าจะให้พูดถึงความหมายของค่าน้ำนมนั้นก็มีความหมายว่าลูกหญิงชายทุกคนเกิดมาจะต้องดูดดื่มกินน้ำนมจากพระมารดาหากว่าลูกคนไหนเกิดมาแล้วสร้างความดีดีกว่าพ่อดีกว่าแม่ก็เปรียบเสมือนอันหนึ่งว่าชุดดึงเอาค่าน้ำนมของพระมารดาให้สูงยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าลูกคนไหนเกิดมาแล้วสร้างความชั่วช้าบัดสีก็เปรียบเสมือนอันหนึ่งว่าชุดรั้งชุดดึงนำค่าน้ำนมของพระมารดาให้ตกต่ำลงไปพระนาคเอ๋ยต่อไปหมอทั้ง3จะได้กล่าวในนามปฏิสนธิว่าใครกันเนาะพาพ่อนาคมาเกิดบอกกำเนิดคือใครขันทั้ง5อะไรใครที่มาตกแต่งอย่างนี้แต่ในการทำก่อนนาคเราจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเสร็จๆถ้าเจ้านาคเมื่อยนะลูกนาคก็นั่งพลิกซ้ายพลิกขวานั่งตามสบายเลยได้ใช่มั้ยคะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังไงถ้าเกิดว่าบวชครั้งนี้คุณแม่จ้างบวชหรือตั้งใจบวชบวชเองถ้าบวชเองอย่างนั้นทำดีให้ท่านดูกตัญญูให้ท่านเห็นปนมมืออย่างนี้สัก3ชั่วโมงครึ่งไหวไหมลูกพ่อนาคเขาบอกว่าได้แต่พี่หมอบอกเลยว่าเมื่อยแน่นอนเพราะเธอไม่เคยนั่งปนมมือนานๆไม่เป็นไรครับลูกเอามือลงได้นะครับแล้วขอให้เธอตั้งใจฟังเท่านั้นนะครับเวลาเปลี่ยนกิริยาบทอย่ายกเข่ามาข้างหน้าพี่หมอนะครับไม่ได้เวลาเปลี่ยนพลิกซ้ายพลิกขวาให้เธอนั่งคุกเข่าแล้วก็สลับขาข้างหลังเอาอย่ายกหัวเข่ามาข้างหน้าวันนี้ยังมีกางเกงข้างในอยู่พรุ่งนี้บวชเป็นพระแล้วสบงล้วนๆเลยทำอะไรต้องระวังเนาะต้องระวังเดี๋ยวเขาต้มมัดออกไม่ได้เลยครับสำรวมนิดนึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะขอย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อครั้ง20กว่าปีที่แล้วก่อนที่พระนาคจะมากำเนิดเกิดในครรภ์ของพระมารดาเป็นมาอย่างไรเรียกว่าปฏิสนธิการกำเนิดเกิดมาของพระนาคค่ะการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นาคมันช่างยากที่สุดจริงนะอาจารย์น่าสายบุญเก่าที่เราทำมานาวเกิดกาโยมอาตมบุญเก่าวันนาทีเราเคยสร้างและจึงมาเกิดก่อนหน้าที่ให้สมราสงฆ์ดัง
ปนกะตะปุนยะตาขยายความว่าตัวเรานะสร้างความดีการมาลานนวดวงวิญญาณจะเกิดเป็นคนจะพูดเเอฟซีว่ายังไงทำไมไปเอื้อนลูกคอยาวขนาดนั้นก็กลัวจะสู้ทศพลไม่ได้สิโอ้ยสู้ได้อยู่แล้วจ๋าโอ้ลูกคอมันยาวเอานิดนึงพอไหมคุณเอานิดเดียวนะจ๋าว่าไปว่าไปจ๋าพ่อกล่าวว่าสำเนากำเนิดว่าเมื่อคนมาจะเกิดนากำเนิดเป็นคนเราให้แสนยากลำบากเกินล้นนี่พลยกขึ้นเทศนาแต่เดิมทีไม่ใช่มนุษย์เกิดเป็นเทพพรหมบุตรนะอยู่บนชั้นฟ้าจะห่อจะเอิ้นเดินลงมาจะปานระนาก็ให้พนาดแดนใจเป็นเสียงสว่างอยู่ที่กลางท้องฟ้าโบราณเรียกว่าพี่พุ่งไกลเมื่อยาพุ่งมาพนาพุ่งไปแล้วจับลังคาซ้ายสะท้อนลงมาอยู่กับพ่อได้เพียงเจ็บฟังน้ำเกาะน้องนั้นเป็นที่นอนคุณพ่อเหนื่อยกายในใจสำคัญจะนั่งกะนอนนะก็จนปัญญาจะแค่แก้หน้าออกมาเป็นเจ็ดสีตาพระบาลีที่ได้กล่าวว่าเขียวเขียวเหลืองเหลืองดำดำแดงแดงและทำตกแต่งงามสดใสขยับขยับขยับแล้วนักขยับขยับนักขยับขยับขยับแล้วนักขยับขยับขยับอะไรอะไรอะไรขยับกันน่าสนุกไปจูเอลเอาทำไมแล้วก็ขยับหลายทีกันเลยนะขยับตามเอลพี่สาวเนี่ยโอ้โหค่อยๆขยับนะอย่างนี้ไม่ต้องขยับหรอกแค่ขยื่นก็สยองแล้วโอ้โหเอาขยับไปเลยแม่คุณขยับขยับขยื่นแล้วนะก็เคลื่อนต่อไปแล้วเข้าสู่ขั้นซ้ายละมานาพอยามเย็นตะวันร้อนร้อนแต่พอยามเย็นนะตะวันร้อนร้อนวิหกนกจอยกระพินท้าว่าปากนังพระมารดาเขาที่ใส่ยาแม่จะบันทอนาสุบินนิมิตนะมันดังมากมายมันไม่ได้แหวนทองประคองสวมใส่แสนรักแสนใครในมือนาง พอใกล้ลูกนางสะดุ้งตื่นพอใกล้ลูกคุณแม่สะดุ้งตื่นนางมาพริกฟื้นเตื่อมมาตอนเปิดสางจึงเล่าความฝันให้สามีฟังฝันแม่จะเป็นจริงเป็นจังกันอย่างไรสมมติว่าตอนนี้สมมติว่าตอนนี้คุณแม่ของเราแม่สาวของเราเนี่ยได้นอนหลับฝันไปเป็นเวลาตีสามคุณแม่ฝันเห็นสิ่งของต่างๆนานาเป็นของมีค่าคุณแม่จงสะดุ้งตกใจตื่นและอุทานขึ้นมาว่าสะดุ้งThank you.
บ้างไหมคุณเอ้ยดึกดื่นขนาดนี้ทำไมมาปลุกพี่ตีสามน่ะน้องกำลังนอนสบายเลยเนี่ยพี่จ๋าเป็นยังไงล่ะแม่คุณฉันนอนหลับแล้วก็ฝันไปนะสิเธอนอนหลับฝันไปเธอฝันว่ายังไงล่ะแม่คุณฝันว่าได้แหวนเพชรเม็ดงามมาสวมใส่ที่นิ้วนะพี่โอ้เธอฝันเห็นแหวนเพชรมาสวมใส่ที่นิ้วของเธอไม่รู้ว่าเป็นฝันดีหรือว่าฝันร้ายนะพี่จ๋าฝันเห็นของมีค่าต้องเป็นฝันดีสิแม่คุณเอ้ยช่วยทำนายฝันให้น้องหน่อยสิเอาล่ะเมื่อน้องรักอยากจะรู้ว่าฝันอย่างนี้เป็นยังไงพี่จะทำนายไททักให้น้องรักได้ฟังแล้วกันนะจ้าว่าได้แหวนทองของสำคัญจะบอกจอมขวัญเอาจำไว้เราจะมีโชคได้ทั้งสองจะมีโชคเหรอจ๊ะเออโอ้ยอะไรนะจะมีโชคเหรอเราจะมีโชคกันแล้วไม่กดเอ้ยสองตัวบนหรือว่าสองตัวล่างล่ะวันนี้สามตัวบนเอาหรอเอาบ้านเลขที่แม่ไปแทงเลยรับรองถูกหวยแน่วันนี้ให้หวยอีกแล้วนะก็คนชอบเล่นหวยจะทำยังไงได้แล้วเออชอบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยว่าอย่างนั้นนะของแม่ออกไปแล้วเลขอะไรครับแม่แปดหนึ่งสามโอ้โหเต็ม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 เลยเราจะมีโชคกันทั้งสองแม่ฝันว่าได้แหวนทองนานาเขามีคำเล่าตามตำราโหรากล่าวไม่ดังไม้พี่แสนดีใจโอเสียจริงๆโอ้ยพี่แสนดีใจโอเสียจริงๆว่าเราจะได้ลูกหญิงเอ้ยลูกชายเป็นฝันดีซะด้วยสิเนี่ยแม่คนเราจะมีลูกกันแล้วนะโอ้ยแล้วบุตรนั้นก็จะเป็นผู้ชายด้วยเหรอจ๊ะดีใจไหมล่ะดีใจจังเลยนะพี่รับรองว่าตำราของพี่อ่ะแม่นยำแน่นอนเลยน้องเอ้ยนี่ถ้าไม่แม่นนะเขาตามไปด่าถึงบ้านเลยนะโอ้ยเอาหัวไปบ้าการตำรานี้แม่นยำเดี๋ยวดูตอนคลอดแล้วกันนางรำหมดแรงซะแล้วคุณแม่เขาลำเนี่ยเมื่อกี้เขาขอเพลงอะไรมารู้ไหมอ่าเพลงอะไรเขาบอกเขาชอบเพลงนี้มากเลยเข้ากับเขามากเลย3คนเขาเนี่ยเพลงอะไรจ๊ะพี่ฟ้าเอ้ยขอฟ้าขอฝนเต้นเต้นหนึ่ง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 พี่ฟ้าเอ้ยแล้วออกมาเต้นดังเดี๋ยวเดี๋ยวชอบจริงลำเยอะเลยแกชอบแกชอบแต่เห็นไหมนะแกเสียอารมณ์เลยนะเอาฝันมาเขาบอกว่าฝันอย่างนี้เป็นฝันดีไม่ใช่เป็นฝันร้ายเป็นฝันดีแน่นอนตะโหนทำนายทายทักความฝันแม่สาวเป็นที่เรียบร้อยครับผมแม่ฝันว่าได้แก้วแหวนเงินทองแล้วเป็นฝันดีละจ้าจะถามแม่สาวสักคำหนึ่งได้ไหมครับความเป็นจริงก่อนจะมีลูกนาคมาเกิดคุณแม่ฝันเห็นอะไรบ้างไหมจ๋าแม่แม่ไม่ฝันเลยแม่จำไม่ได้หรือเปล่า20กว่าปีแล้วแม่มันนานแล้วนะพี่โอ้ฝันเห็นแหวนเห็นพระอะไรจำไม่ได้เลยไหมเห็นดอกบัวเห็นอะไรไหมเห็นพระไหมอ๋อไม่ฝันเห็นตังค์อย่างเดียว
พอแม่ลืมแล้วอ้าวก็เรียกว่าเป็นฝันดีแล้วกันเนาะเป็นฝันดีจ้าครับผมฝันแบบนี้น่าจะมีบุตรมากำเนิดเกิดในครรภ์ของพระมารดาเพียงคุณแม่ฝันได้เพียง7ทิวา7ราตรีอาการคุณแม่ก็เริ่มเปลี่ยนซะแล้วสิคะคุณแม่ลุงอรุณของเราเนี่ยนะโอ้ยเป็นยังไงก็ไม่รู้สิช่วงนี้ยังไงยังไงอาการมันวิงเวียนหน้ามืดตามัวคลื่นเหียนคล้ายคนจะเป็นลมยังไงยังงั้นฮะอะไรเนี่ยไม่เผลอแป๊บเดียวแพ้แล้วเหรอเนี่ยคุณแม่เริ่มมีอาการแพ้ท้องซะแล้วล่ะจ้ามาไวไปไวมาถือว่าที่นั่งหน้ามืดเลยนะตรงนั้นอะนั่งหน้ามืดเลยจ้าแม่คุณแม่นะเขาชอบนะไอ้ไฟสลัวสลัวเนี่ยจ้าแต่หันไปดูทีมงานฉันสิมืดตึ๊บเลยเนี่ยแม่แล้วบอกว่าหน้ามานี่ก็ขาวๆทุกคนเลยบอกว่าหน้าอย่าใส่เสื้อแดงยิ่งดำไปกันใหญ่เลยนะนั่นน่ะสิจ้าทีนี้คุณแม่เนี่ยคนแพ้ท้องเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะพ่อไก่สอนจ้าบางคนนะก็แพ้มากครับผมบางคนนะก็แพ้น้อยแพ้น้อยเดียวบางคนไม่แพ้เลยนะจ้าอ๋อเรียกว่ามีหลายสไตล์หลายรูปแบบครับฉันนะมันหมดวัยเกษียณอายุเรื่องการแพ้ซะแล้วล่ะจ้าอ๋อปันใจเนี่ยนะโอ้โหตั้งแต่แพ้ท้องยิปซีนี่ก็ลืมไปหมดแล้วอ้าวเดี๋ยวคล่องใจเนี่ยทำไมล่ะทำไมไปบอกแพ้ท้องยิปซีเป็นอะไรกันฮะเป็นอะไรยิปซีเป็นอะไรพี่ไม่ใช่ไงเขาบอกเขาแพ้ท้องเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอทำขวัญมาตั้งนานอ่ะเป็นพี่น้องกันนี่เป็นแม่มันนี่แหละอ้าวอะไรแม่ยิปซีเหรอเนี่ยเป็นแม่มันนี่นะอ๋อนี่คือยิปซีสีสะท้อนนะนะยิปซ้ำสีสีทนได้จ้ะวันนี้เราต้องหาคนที่เหมาะสมคือก็น้องยิปซีนี่ไงล่ะคนที่สวยที่สุดในพิธีวันนี้เนี่ยวัยกำลังแพ้เลยละจ้ะเดี๋ยวไม่สวยได้ไงนี่เขามีแฟนคลับตัวแค่นี้เองเนี่ยนะแต่แฟนคลับเมื่อสักครู่เนี่ยนะมาขอถ่ายรูปกับพี่ยิปซีเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยพี่ถามว่าพี่ชื่ออะไรน้องบอกว่าชื่อยิปซีครับจ้ะนามสกุลอะไรสีชมพลครับเน่โอ้โหเด็กมีวัยรุ่นขนาดนี้เนาะชอบพี่ยิปซีมากเลยจ้าขอบคุณมากนะครับจะให้หนูเมื่อกี้บอกว่าจะให้หนูเนี่ยแพ้ท้องเหรออย่างนั้นสิก็แม่สาวเขาจ้างหนูมาแพ้มองไม่เห็นคุณแม่เลยนะใบสีใหญ่มากใบสีของแม่เนี่ยแสนกว่าเลยนะเนี่ยพี่ไก่สอนจ้าหวานฝากถามแม่เขาหน่อยสิถามอะไรเอ้าถามว่าตอนแม่แพ้ท้องเนี่ยแม่แพ้มากไหมจ้าแม่แพ้มากไหมครับมากมากเลยเหรอแม่สาวเนี่ยเขาเป็นเนี่ยเขาซื้อเขาหางานเรามาเป็นปีแล้วคุยกันเนี่ยติดต่องานเขาบอกว่าเขาซื้อจริงๆแม่เขาบอกแพ้มากหมอแพ้สอนแพ้มากเหรอครับผมเข้าทางหมอแล้วเข้าทางเลยเข้าทางเลยแหละแม่แกไม่รู้อะไรทำไมอ่ะแพ้มากมันเสียเยอะนะแม่นี่อย่างนั้นแหละแม่เขาหิวเดี๋ยวพ่อเขาก็หามาให้เองเขาบอกคนแพ้ท้องห้ามขัดใจครับไม่นั้นจะโมโหแล้วก็หงุดหงิดง่ายด้วยนั่นแหละอารมณ์ของคนแพ้ท้องและคนตามใจก็ไม่ใช่ใครเลยนะจะเป็นใครไปได้ก็พ่อของเจ้าหน้าแล้วก็คุณพ่อที่เลี้ยงดูมาแล้วก็ญาติญาติของเราโอ้นั่นแหละญาติญาติของเราวันนี้มาเยอะแยะเลยเขามากันหลายที่เลยแหละจะดูซิว่าจะตามใจคุณแม่ขนาดใดพี่ได้ข่าวมาว่าคนราชบุรณะกับคนยุทธยาเขาใจดีนะใจดีเหรอรับรองยิปซีอยากจะกินอะไรแม่สาวจะหิวอะไรเดี๋ยวเขาไปหามาให้เลยเดี๋ยวจะลองแพ้ท้องดูซิว่าจะใจดีหรือเปล่าเชิญแพ้เลยจำไม่คุณเอ้ยสงสาร
ส่องอาเจียนให้เม่นท้องขาวให้เม่นท้องคืนให้แสนตันตื่นแม่มีแต่คืนแต่เฮียนอ่านถึงท้องจ้องอาเจียนให้น้ำเป็นลมวิ่งเวียนและอยู่ตลอดวันได้สองเดือนแล้วนะพอดีพอดีอยากจะกินนะไอ้นี่อยากกินไอ้นั่นเรื่องคนแพ้ท้องไม่อยากกินของกันขันแล้วนะน่าสะใจน่าจริงจริงจังจังเรื่องความยากแต่อยากที่จะยอมยีกหลายร้อยหลายสิบประสารพัดทุกอย่างจำได้เล่าเล่าจะเล่าให้ฟังแต่จริงบ้างเท็จบ้างอย่าว่าหมอปากบออย่าเปรี้ยวนะบางคนอยากหวานนะบางคนอยากมันอย่าเผ็ดอย่างร้อนเรื่องแพ้ท้องมันไม่ใช่ของแน่นอนอยากย่ออยากย่อแล้วสุดจะยกบรรยายบางคนอยากสดเธอบางคนอยากข้าวอยากกินดินเตาจนน้ำลายไหลอยากกินข้าวตังนั่งร้องไห้ดินหัวเตาไฟแม่เก็บมากินดินสอพองแล้วแม่ก็เอาไปเผาดินสอพองแล้วแม่ก็เอาไปเผาแล้วกินได้กินเอาแต่ลอยแรมลิ้นของอื่นมีมากแล้วแม่ไม่อยากจะกินแล้วอยากจะกินต้นดินนึกว่าเป็นของดีบางคนอยากโยกอยากยักย้ายอยากผลไม้ไปมาก็มีกันเมืองนนท์ละว่าไอ้ผลโตๆและอยากจะกินส้มโอนครชัยศรีส้มหวานมากมากเขาเรียกว่านกหวานดีอาจจะแปลงเต็มที่ให้ได้ลาภสามวันโอจากศรีราชาเงาะหน่อยนะพูดมาจากดอนมืออยากกินมะม่วงนาว่าพวงงามๆให้อยากกินมะขามปากเครื่องเล่นที่ลำใหญ่ตลอดมาไปมาเพื่องผลไม้พื้นเมืองและแม่อยากอีกมากมายมะละกอก็อยากจะกินอีกทั้งลูกจันลูกอินนะจะกินให้ได้อยากไปพร้อมกล้วยหอมกล้วยไข่อยากไปพร้อมกล้วยหอมกล้วยไข่อะคอแบงสักใบจะเอาไปทำอะไรตั้ง3ใบ24หมอมาแต่ตั้ง3คนนะจ๊ะจะเอาไปซื้อผลไม้ให้แม่แกกินอยากจะกินแบงค์ร้อยโอ้โหเดี๋ยวหัวหน้าเอ้ยจ้ะผมนับไม่ทันเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยกี่ร้อยเอาใหม่ได้ไหมความใหม่นะจ้ะร้องจนไมค์ดับไปเลยนะร้อยนี่อันนี้ของคุณพ่อใช่ไหมคะของคุณพ่อคุณพ่อใช่ไหมของคุณพ่อปฐมพลนะคะขอบคุณค่ะได้มาแล้วสาบร้อยได้มาร้อยหนึ่งสองสามสงสัยจะได้กินยากแล้วเนาะไปไม่พอไปไม่พอนะได้มาแล้ว300ได้มาแล้ว300หนูว่ามันน้อยไปนะพ่อจ๋าอันนี้มีอีกไหมล่ะมีอีกไหมล่ะมีอีกไหมมีอีกไหมมาเถิดมาเฮ้อมาช่วยแม่ทีขอบคุณนะจากใจอ่ะแล้วเฮียหมูอยู่ตรงไหนก็อยู่แถวนี้คนนะจากใจอ่ะแล้วเฮียหมูอยู่ตรงไหนคนอยู่แถวนี้เฮียหมูเฮียหมูใจดีเขาว่าเฮียหมูใจดีเฮียหมูใจดีแล้วนั่นก็มีเมตตาเฮียหมูจะไปอยู่ตรงไหนเฮียมุ้ยก็ได้แล้วอยู่ไหนเฮียจ๋าเฮียหมูไปอยู่ที่ไหนแล้วเฮียปุ้ยก็ได้แล้วอยู่ไหนเฮียจ๋าเฮียหมูประเดี๋ยวก็มาละเฮียปุ้ยนั่นน่ะละเดินมาไวๆนี่ไงนี่ไงละว่าของเฮียหมู24จงดูละเฮียหมูให้เท่าไรตับร้อยดูสิให้แล้วถูกใจละเฮียหมูให้มาไงแล้วก็ให้โชคดีแล้วเฮียปุ้ยละอยู่ตรงไหนดูดิเฮียปุ้ยละไปอยู่ตรงไหนละอยู่ใกล้อยู่ใกล้ละเดินมาทางนี้นี่ไง
เฮียปุ้ยเขาว่าใจดีปุ้ยเขาว่าใจดีละท่านใจดีเฮ้ยมีเมตตาเฮียหมูนะเขาให้มาแล้วละเฮียต๋องนะจ๊ะเฮียหมูนั่นนะก็ให้มาแล้วละเฮียต๊อกละจ้าละอยู่ตรงไหนเฮียต๊อกนั่นนะไปอยู่ที่ไหนละอยู่ใกล้อยู่ไกลละเดินเดินมาเฮียต๊อกจ้าเฮียต๊อกจ้าละเมียเมตตาละนั่งอยู่ที่ไหนเฮียต๊อกละอยู่ใกล้อยู่ไกลละนั่งอยู่ตรงไหนละโปรดตรงเดินมาเฮียต๊อกเฮียต๊อกจ้าเฮียต๊อก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 นี่ของพี่ต๊อกใช่ไหมเรียกเฮียต๊อกไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อน1 2 3 4 5 6โอ้โหอันนี้หลายร้อยเลยเฮียต๊อกให้มา600ต้องเรียกเสียต๊อกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรนะอันนี้ของใครนะเฮียตงอ๋อเฮียตงขอบคุณทุกอ่ะขอเสียงความเมตตาเฮียตงเฮียต๊อกหน่อยนะฮะขอบคุณทุกรางวัลแรงใจเลยนะคะโอ้โหเฮียต๊อกแล้วก็ให้มาแล้วไอ้เฮียตงแล้วก็ให้มาแล้วหนออาเจอแล้วขยู่ที่ใดเจอแล้วเลยป่าไหวไหวเจอเลยป่าไหวไหวแล้วมาช่วยราชายกันวันนี้เออเจอจ้าเจอจ้าตรงไหนละโปรดจงเดินมามายังละพี่มายังขยับแล้ว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 เสียงเจ้าให้เจ้าขยับแล้วครั้งนี้นี่ไงของเอียของใครนะพี่อ้อของพี่อ้อใช่ไหมคนดีท่านใจดีแล้วมีเมตตาครบแล้วนะเนี่ยได้มาเยอะเลยนะบอกแล้วไงว่าคนที่นี่ใจดีจริงๆมีแต่คนให้ใจดีทุกคนเลยแม่สาวอยากจะรับประทานอะไรเขาห่วงหลานชายเขาเอามาให้น้องยุ้มสีเอ้ยจ้าอยากกินมะเขือและอยากจะกินและน่าตะคบอยากกินมะเขือและอยากจะกินและน่าโอ้โหยุ้มสีมะเขือกับตะคบนะแม่บอกว่าเดี๋ยวไปเก็บให้หลังวัดยุ้มสีมีหรอเพราะมันหาง่ายไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเอาที่มันยากกว่านี้มีไหมลูกเอายากๆเลยนะหายากๆหน่อยจ้าอยากกินน้ำมะเขืออยากจะกินแล้วน่าจะครบอยากกินแกงตบแล้วอยากจะกินน้ำแกงไก่อยากกินราดหน้าอยากกินซุปหน่อไม้อยากกินอะไรก็บอกเขาไปนะยิปซีนะอยากกินราดหน้าอยากกินซุปหน่อไม้อยากจะกินแบงใบใหญ่แบงใบใหญ่เอาที่ใครล่ะของเฮียเล็กตู้จังเลยโอ้เฮียเล็กเฮียเล็กตู้อยู่ไหนเฮียเล็กตู้เฮียเล็กตู้ท่านต้องฟังดีๆนะโอ้โหอุ๊ยอะไรอ่ะ3,000โอ้โหเสียงปมมือ 3,700 ทีเลยโอ้โหอันเนี้ยแบงค์ใบใหญ่ๆของเฮียเล็กตู้